ในช่วงเวลานี้การกลายพันธุ์ของโควิดบางสายพันธุ์อย่างเช่นสายพันธุ์ BA.5 ซึ่งจุดเด่นก็คือสามารถที่จะแพร่กระจายได้เร็วแล้วก็ติดต่อกันได้ง่ายมากกว่าเดิมดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันในวันพรุ่งนี้ครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีการหารือประชุมร่วมกับทางกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะเตรียมพร้อมเตรียมแผนมาตรการในการรับมือการระบาดในช่วงเวลาที่จำนวนผู้ป่วยกลับมาเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งในแต่ละวันพื้นที่กรุงเทพนั้นมีจำนวนผู้ป่วยคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละวันเลยทีเดียวดังนั้นจำเป็นจะต้องมีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในแง่มุมต่างๆขณะเดียวกันทางผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยานะครับก็มีการออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการระบาดของโควิด-19 ในช่วงเวลาแบบนี้ซึ่งถือว่ายังคงน่าเป็นห่วงทุกฝ่ายจำเป็นจะต้องร่วมมือกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำแล้วก็เรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยโดยเฉพาะถ้าหากว่าเริ่มพบอาการไอคัดจมูกควรจะต้องรีบตรวจหาเชื้อแบบ ATK ทันทีเพื่อความมั่นใจนะครับโดยทางด้านนายแพทย์กิตติภูมิวงศ์รจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็เขตปริมณฑลแล้วก็พื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆทำให้มีจำนวนผู้ป่วยไปรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นซึ่งในพื้นที่กรุงเทพถือว่าเป็นพื้นที่เปราะบางมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดสูงกว่าพื้นที่อื่นเนื่องจากว่าเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่มีประชากรอาศัยอยู่จำนวนมากมีการเดินทางและมีการจัดกิจกรรมจำนวนมากดังนั้นในวันพรุ่งนี้18กรกฎาคมก็จะมีการเชิญคุณชัชชาติ ศรีพันธุ์ผู้ว่าการกรุงเทพมหานครมาร่วมประชุมกับคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งเพื่อที่จะหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การระบาดที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าโดยทางกระทรวงสาธารณสุขอาจจะต้องขอความร่วมมือใน2ส่วนก็คือการลดละเลิกการจัดกิจกรรมที่อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อตามมาโดยทางผู้ว่าการกรุงเทพมหานครในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อของกรุงเทพก็สามารถออกมาตรการในพื้นที่เพื่อให้เกิดความเหมาะสมได้และจำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมในด้านการรักษาพยาบาลเอาไว้ล่วงหน้าด้วยนอกจากนั้นนะครับทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังบอกว่าตอนนี้มีผู้ป่วยโควิดเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอยู่ที่ประมาณ 2,000 คนต่อวันและกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพก็อยู่ที่ประมาณ 1,000 คนส่วนเตียงผู้ป่วยโควิดที่อยู่ในกลุ่มอาการสีเหลืองและอาการสีแดงก็คือตั้งแต่ระดับอาการปานกลางจนถึงระดับที่รุนแรงภาพรวมตอนนี้มีการครองเตียงไปแล้วประมาณร้อยละ13แต่เฉพาะในกรุงเทพมีอัตราการครองเตียงของผู้ป่วยใน2กลุ่มนี้อยู่ที่ประมาณร้อยละ42ซึ่งเป็นผลมาจากส่วนหนึ่งที่ก่อนหน้านี้มีการคืนเตียงผู้ป่วยโควิดเพื่อที่จะกลับไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอื่นๆแทนดังนั้นพอในช่วงที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นมาแบบนี้ก็จำเป็นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเตียงให้ใหม่เพื่อเพียงพอโดยโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพอยู่ภายใต้หลากหลายสังกัดนะครับทั้งของกรุงเทพเองของกรมการแพทย์ของทางคณะแพทยศาสตร์ทหารตำรวจรวมไปถึงของโรงพยาบาลเอกชนต่างๆเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องประสานความร่วมมือในการรองรับสถานการณ์การระบาดเที่ยวนี้โดยทางกรุงเทพมหานครจะเป็นหน่วยงานหลักในการเตรียมความพร้อมและทางกระทรวงสาธารณสุขจะให้การสนับสนุนในทุกๆด้านส่วนประชาชนเองก็ยังคงจะต้องเข้มข้นในมาตรการป้องกันและดูแลตนเองเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโดยเฉพาะการรับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์อย่างน้อย3เข็มรวมกับเข็มกระตุ้นและก็ต้องไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นทุกๆ4เดือนนะครับซึ่งตรงนี้จะช่วยลดภาวะอาการป่วยที่รุนแรงและลดการเสียชีวิตได้ส่วนทางด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวภายใต้หัวข้อว่าโควิด-19 อาการของโรคในปัจจุบันที่ทำให้หลายคนสงสัยโดยบอกว่าการระบาดในช่วงหลังจากความรุนแรงของโรคในช่วงเวลานี้ถือว่าลดลงคนไข้ส่วนใหญ่จะมีอาการแค่เจ็บคอไอแห้งๆเสียงเปลี่ยนมีบางคนเท่านั้นที่มีไข้ปวดศีรษะมีน้ำมูกคัดจมูกในเด็กบางคนก็มีแค่ไข้สูงแต่ไข้สูงนั้นจะเป็นเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆประมาณ 1-2 วันเท่านั้นส่วนเรื่องของการไม่ได้กลิ่นไม่ได้รสที่เคยปรากฏกับคนที่เคยติดเชื้อสายพันธุ์ก่อนหน้านี้นะครับมาถึงณวันนี้ก็ถือว่าพบไม่มากดังนั้นทางคุณหมอยงจึงแนะนำว่าถ้าเริ่มมีอาการที่เกิดขึ้นในระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะเริ่มเจ็บคอระคายคอไอแห้งมีเสียงเปลี่ยนเริ่มมีน้ำมูกหรือคัดจมูกดีที่สุดก็คือไปตรวจหาเชื้อแบบ ATK จะได้แน่ใจ
พื่อที่จะได้รีบไปรักษาหรือว่าแยกตัวเองก่อนจะได้ช่วยลดการระบาดของโรคได้โดยไม่จำเป็นจะต้องรอให้มีอาการรุนแรงอย่างเช่นเหนื่อยหรือว่าหายใจไม่เต็มอิ่มแล้วก็ค่อยไปตรวจคือเริ่มสงสัยก็ไปตรวจได้เลยนะครับ ATK อย่างน้อยๆจะได้แยกกักตัวเพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นด้วยโดยตอนนี้ญี่ปุ่นเองมีการรายงานยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นมาในรอบ24ชั่วโมงไปอยู่ที่กว่า 104,000 คนยอดติดเชื้อสะสมทั่วประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ไปอยู่ที่กว่า 10,200,000 คนแล้วถือว่าเป็นสถิติใหม่ล่าสุดของญี่ปุ่นและเป็นผลมาจากการระบาดของโควิดโอมิครอนสายพันธุ์ BA.5 ด้วยอย่างเมื่อวานนี้มีการรายงานตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มมา 99,000 กว่าคนยังไม่แตะแสนแต่ว่าล่าสุดที่เพิ่มขึ้นมานี่นะครับ104,000 คนโดยพบว่าตัวเลขการติดเชื้อรอบใหม่ในญี่ปุ่นเป็นการส่งสัญญาณการระบาดที่ตัวเลขผู้ป่วยเริ่มกลับมาสูงขึ้นนับตั้งแต่เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่ทางการญี่ปุ่นเองก็ประกาศเมื่อวันที่15กรกฎาคมเพื่อเรียกร้องให้ประชาชนไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นจะได้สร้างภูมิคุ้มกันลดภาวะการป่วยหนักที่สำคัญก็คือยังจะต้องรณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะแล้วก็ตรวจหาเชื้อเป็นประจำไปอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศถ่ายเทได้ดีเพื่อป้องกันการระบาดเพิ่มขณะที่ในส่วนของนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะของญี่ปุ่นยืนยันว่าในช่วงเวลานี้แม้ว่าจะมีการระบาดสูงขึ้นแต่จะยังไม่มีการบังคับใช้มาตรการควบคุมที่เข้มงวดเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาอีกนะครับส่วนทางด้านองค์การอนามัยโลกก็ออกมาเตือนว่าตอนนี้การระบาดของโควิดยังไม่ใกล้จะไปถึงจุดที่สิ้นสุดโดยขอให้แต่ละประเทศเพิ่มมาตรการที่คุมเข้มให้มากกว่าเดิมเพื่อยับยั้งการระบาดในช่วงเวลาที่หลายประเทศมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาจากสายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 อย่างที่ฝรั่งเศสทางฝั่งยุโรปมีการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับสำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันวันนี้เพิ่มมากว่า 124,000 คนส่วนที่อิตาลีก็เพิ่มขึ้นมาเกือบ 90,000 คนทำให้ยอดตัวเลขผู้ป่วยสะสมในอิตาลีนับตั้งแต่ที่มีการระบาดไปอยู่ที่ 20,700,000 คนอิตาลีจึงกลายเป็นประเทศที่อยู่ในอันดับ7ของโลกที่มีจำนวนผู้ป่วยโควิดสูงเกิน20,000,000คนนะครับส่วนสหรัฐเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยสะสมมากที่สุดตัวเลขไปอยู่ที่กว่า 91,200,000 คนรองลงมาก็คืออินเดีย43,000,000คนตามมาเป็นอันดับ2และอันดับ3ที่มีการสะสมยอดผู้ติดโควิดมากที่สุดในโลกก็คือที่บราซิลตัวเลขอยู่ที่33,000,000คนคราวนี้ทางด้านนายแพทย์ธีระวรธนารัตน์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการออกมาโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะลองโควิดซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือว่า CDC ที่มีการรายงานว่าผู้ติดโควิดโดยรวมจะมีภาวะลองโควิดติดต่อกันยาวนานตั้งแต่1เดือนขึ้นไปกลุ่มนี้อยู่ที่ประมาณ13%ส่วนผู้ป่วยโควิดที่ไปรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการที่หนักกว่าอาจจะมีภาวะลองโควิดได้30%นานถึง6เดือนนะครับซึ่งดังนั้นหมายความว่ายิ่งถ้าหากว่าอาการรุนแรงมากเท่าไหร่ในช่วงเวลาที่ติดเชื้อภาวะลองโควิดก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นานพอๆกันนะครับส่วนที่เยอรมนีพบว่ามีผู้ป่วยโควิดที่มีอาการคงค้างนานอยู่ประมาณ6-12เดือนด้วยโดยมีอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นทั้งในระบบประสาทเช่นอาการปวดหัวเวียนหัวมึนงงต่างๆไม่รวมกับปัญหาด้านสมาธิหรือส่งผลต่อความจำทำให้เกิดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียและมีปัญหาการนอนหลับตามมาด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ